ครับขอบคุณจะเข้จีนหรือพินจีนเนี่ยนะครับเรียกว่าโกเจงเราได้นำมาเล่นในงานครบรอบร้อยปีเกิดครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นครั้งแรกที่โรงละครแห่งชาตินะครับก็มีผู้สนใจฟังอยากจะชมมากหลังจากนั้นเราก็ได้บันทึกเทปแล้วไปออกรายการทั้งทีวีทั้งวิทยุการแสดงที่ต่างๆอีกหลายครั้งนะครับสำหรับในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาแสดงที่อุทยานร.2 นี้นะครับเราก็ได้นำเพลงไทยอมตะเพลงหนึ่งคือเพลงเขมรไซโยกซึ่งเราจะเล่นในลักษณะใช้เจง3ตัวนะครับเป็นเครื่องสายผสมโกเจงเราจะยกน้ำตกไซโยกมาไว้ที่นี่ชั่วคราวครับโดยเสียงเจงนั้นเหมือนกับเสียงของสายน้ำที่ไหลริ้วพรายนะครับอันนี้เราจะไม่บรรเลงรับร้องเนื่องจากว่าเราจะให้เวลามันไม่พอยังมีอีกหลายเพลงจะบรรเลงก็จะขอบรรเลงเฉยๆนะครับเพลงเขมรไซโยกโดยเราจะมีขลุ่ยนกทำเสียงนกต่างๆประกอบนะครับเหมือนกับว่าที่นี้คือน้ำตกไซโยกของกาญจนบุรีครับเชิญฟังครับThank you.